ค่ะโอเคครับก็สวัสดีครับผมนิทัศน์นะครับก็วันนี้จะมานําเสนอนะครับการสํารวจเทคนิคนะครับCFD ขั้นสูงด้วย STAR CCM นะครับสําหรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนําในส่วนตัวบริษัทนิดนึงนะครับก็บริษัทนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับก็คือ Digital Transformation Engineering นะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายซอฟต์แวร์ของทางซีเมนต์นะครับเป็นผู้นําทางด้านแทคแคนแคร์นะครับประจำจัดหาในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับมีประสบการณ์มากกว่า20ปีนะครับปัจจุบันก็มีลูกค้ามากกว่า300รายนะครับก็ให้บริการทางด้านจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์นะซัพพอร์ตแล้วก็เทรนนิ่งรวมถึงคอนซัลท์ด้วยนะครับที่ตั้งของบริษัทเราอยู่ที่อาคารชำนาญเพนชาตินะครับBusiness Center นะครับอยู่แถวถนนพระราม9นะครับก็ถ้าว่างๆก็เข้าไปแวะเยี่ยมเยียนกันได้นะครับก็วันนี้ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของปัจจุบันนะครับในการที่เราจะออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าจะทําการดีไซน์โปรดักต์ขึ้นมาใหม่ๆนะครับก็จะต้องมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับการที่เราจะทําความเข้าใจในส่วนของพฤติกรรมต่างๆนั้นนะครับก็จะสามารถเข้าใจได้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเคาะพวกอากาศโทรศัพท์หรือว่าการไหลนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไหลของทางด้านอากาศของแข็งของเหลวนะครับหรือว่าจะเป็นการร่วมกันนะครับในส่วนนี้ก็จะเริ่มต้นจากในส่วนของการนำเสนอในส่วนของแนวความคิดนะครับในการสร้างอินโนเวชันด้วยการวิเคราะห์ทางด้าน CFD นะครับในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอุตสาหกรรมแรกที่เราจะนําเสนอกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือจะเป็นในเรื่องของตัว High Performance Computing นะครับก็จะเป็นเรื่องของ HPC นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันโจทย์มีความซับซ้อนมากขึ้นในการที่เราจะโซลปัญหาต่างๆนะครับอาจจะต้องใช้หลายๆคอร์หลายๆCPU นะครับเพื่อช่วยในการคำนวณเพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างรวดเร็วขึ้นแล้วก็สามารถมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเทรนด์ที่หนึ่งเทรนด์ที่สองนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาด้าน combustion simulation นะครับก็เนื่องจากว่าเครื่องยนต์ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะเป็นไฟฟ้าแล้วแต่ยังมีเครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลอยู่บ้างหรือว่าเครื่องยนต์ที่เป็นเบนซินอยู่บ้างนะครับการที่เราจะสามารถดีไซน์ตัวเอนจินต่างๆนะครับให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะครับรวมถึงลดพวกอิมิชันต่างๆนะครับก็จะเป็นเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นนะครับอันที่3ก็จะเป็นเทรนด์ทางด้านแอโรไดนามิกนะครับหรือว่าพวกการลด drag reduction คือลด drag force นะครับก็จะสามารถช่วยในการออกแบบนะครับในส่วนของการประหยัดนะครับประหยัดเชื้อเพลิงหรือว่าใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงการลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าถ้ารถใหม่ๆเนี่ยจะเป็นนั้นรถไฟฟ้าถ้ามีรถวิ่งผ่านลมแล้วเกิดเสียงดังๆก็อาจจะมีเสียงเล็ดลอดเข้าไปในห้องโดยสารได้ครับก็จะเป็นเทรนที่สามแล้วเทรนที่สี่คือจะเป็นเรื่องของการจัดการ heat transfer and thermal management นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องการระบายความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเคบินห้องโดยสารนะครับพวก HVAC ในห้องโดยสารหรือว่าจะเป็นการระบายความร้อนของเอนจินต่างๆด้วยเรดิเตอร์หรือว่าจะเป็นการระบายความร้อนสมัยใหม่ก็จะเป็นในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ทำยังไงนะครับให้มีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนที่ดียิ่งขึ้นอันที่หนึ่งก็คือถ้าเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นสันดาปนะครับก็จะต้องมีการระบายความร้อนให้มากให้ดีเพียงพอไม่งั้นก็เครื่องยนต์จะเกิดโอเวอร์ฮีทได้นะครับหรือว่าทําให้ประสิทธิภาพการทํางานจะดรอปลงหรือว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านรถไฟฟ้านะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์เกี่ยวข้องกับทางด้านตัวแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ถ้าทํางานที่อุณหภูมิสูงมากๆนะครับก็อันที่หนึ่งก็ทําให้ตัวแบตนั้นเสื่อมเร็วนะครับแล้วก็ตัวไลฟ์ไซเคิลก็จะมีการลดลงรวมถึงประสิทธิภาพของตัวแบตก็จะลดลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นในเรื่องของตัว noise vibration แล้วก็ harshness นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเสียงที่มารบกวนหรือว่าการสั่นเสือนที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากการไหลผ่านทางอากาศนะทำให้เกิดเสียงหรือว่าการไม่เกิด vibration ในห้องโดยสารเราจะดีไซน์ยังไงให้มีความเงียบนะครับรวมไปถึงพวกชุด transmission ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ผ่านเกียร์มีการ contact แล้วส่งเสียงยังไงนะครับทำให้เกิดในส่วนของเสียงดังในห้องโดยสารนะครับแล้วก็อันต่อไปก็คล้ายๆที่เรียนไปแล้วคือจะเป็นในเรื่องของตัวอิเล็กทริกวีคเคิลนะครับเรื่อง EV การคูลิ่งแบตทำยังไงนะครับเพื่อให้ตัวอุณหภูมิไม่สูงเกินไปแล้วมีความปลอดภัยในการใช้งานนะครับรวมไปถึงการใช้งานทั้งประเภทพวก Autonomous Vehicle Development นะครับก็คือจะเป็นการพัฒนาพวกยานยนต์ที่เป็นลักษณะของขับขี่แบบอัตโนมัตินะครับในส่วนของซูมซิมูเลชันจะไปช่วยทำนายพฤติกรรมของทางด้านสภาพแวดล้อมแล้วก็เอนไวรอนเมนต์ต่างๆนะเพื่อที่ใช้ในการออกแบบของระบบเซ็นเซอร์นะครับว่าจะติดตรงจุดไหน
ตรงไหนถึงจะเหมาะนะครับในการที่เราจะติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือว่ามีประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับก็เอาไปใช้ช่วยในตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการออพติไมซ์นะครับออพติไมซ์นี่ก็เป็นภาพรวมเลยนะครับก็จะเป็นหัวใจหลักว่าเราจะออพติไมซ์ดีไซน์ยังไงที่ทำให้เกิดการออพติไมซ์ได้ดีที่สุดนะครับอันนี้มาดูในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับว่าในส่วนของตัวโซลูชันที่เกิดขึ้นมีอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นทางด้านแอโรไดนามิกนะครับแอโรอะคูสติกนะครับเรื่องคอมฟอร์ตนะครับเรื่องถึงตัววอเตอร์แมเนจเมนต์การปัดน้ําฝนนะครับดูแลทำยังไงให้มันปัดได้มีประสิทธิภาพในการเคลียร์นะครับในเรื่องของตัวฮีทโปรดักชันนะครับออพติไมซ์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวแอร์โฟลว์นะครับในส่วนของตัวคูลิ่งในเรื่องของตัวเทอร์มอลแมเนจเมนต์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเบรกคูลิ่งนะครับทั้งอัพไซด์ที่รวมทั้งหมดก็คือจะเป็นทางด้านการออพติไมเซชันนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของตัววีเคิลนะครับตอนแรกที่จะนําเสนอคือจะเป็นการวิเคราะห์ทางด้านอากาศพลศาสตร์นะครับในส่วนของตัวการวิเคราะห์ทางด้าน CFD นะครับสามารถเข้าไปช่วยใช้เวลาในการคํานวณหรือว่าวิเคราะห์นะครับก็ในที่นี้เราใช้ประมาณ10คอนะครับโดยที่โทษทีครับตอนเมชใช้10คอนะครับตอนโซใน320คอนะครับก็จะสามารถคำนวณ DAC coefficient มาได้ประมาณ0.1623นะครับหลังจากการผ่านการรันไปแล้วประมาณ3,000 iteration นะครับก็จะสามารถทำให้เรารู้ว่าเราจะดีไซน์ในส่วนตัวสปอยเลอร์ยังไงนะเพื่อที่หนึ่งก็คือเพิ่มแรงกดนะครับในส่วนของตัวสปอยเลอร์ส่วนใหญ่ก็จะเพิ่มแรงกดเพื่อที่จะให้รถมี stability ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้เกิด drag force ลดลงทำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของประสิทธิภาพในการใช้งานทางด้านพวกโปรแกรมทางด้าน Star CCM นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถในการวิเคราะห์นะครับก็สามารถวิเคราะห์กรณีที่ตัว mesh นะครับมีถึง92.7ล้านเซลล์นะครับสามารถวิเคราะห์เพื่อหาในส่วนของตัวแดกโคฟิเชียนนะครับเนื่องจากว่าตัวแดกโคฟิเชียนก็จะเป็นตัวสําคัญในการวิเคราะห์ทางด้านอากาศประสาทของรถยนต์นะครับถ้ามีค่าแดกสูงเนี่ยก็จะทําให้เกิดการต้านของอากาศเยอะนะครับก็จะทําให้เกิดในส่วนของตัวฟิวเอลคอนซัมชันนะครับที่สูงนะครับในกรณีที่มีแดกสูงมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องของตัวเคบินเทอร์มอลแมเนจเมนต์นะครับการวิเคราะห์ตัวอุณหภูมิในห้องโดยสารนะครับรวมไปถึงการจัดการทางด้านความร้อนนะครับจากในส่วนของตัวมอเตอร์ต่างๆนะครับก็แสดงประสิทธิภาพในการใช้งานในการรันอย่างรวดเร็วนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ทางด้าน SPS นะครับ Smooth Particle Hydrodynamics นะครับเนื่องจากว่าถ้ารถเราออกแบบในส่วนของพวกที่เป็นแบตเตอรี่นะครับเราจะต้องมีการระบบโปรเทคยังไงนะครับไม่ให้ว่าตอนที่ผ่านลุยน้ําแล้วน้ําไม่เข้าไปในส่วนของตัวแบตนะครับแล้วก็สามารถใช้ซิมูเลชันเข้าไปช่วยในการออกแบบได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับในส่วนของเสียงนะครับหรือว่าระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสารนะครับเนื่องจากว่าในรถบางรุ่นนะครับก็จะมีการติดในส่วนของตัวกริลที่เป็นลมแอร์ออกมานะครับถ้ามอเตอร์เกิดการเสียงดังแล้วว่าโฟลว์นะครับทำให้เกิดวิ่งผ่านตัวท่อดักต่างๆนะครับทำให้เกิดน้อยนะครับทำให้เกิดเสียงรบกวนนะครับก็ทําให้รถนะครับที่เรานั่งเกิดความไม่สะดวกสบายหรือว่ามีเสียงดังเกิดขึ้นภายในรถนะครับเราก็สามารถใช้ในส่วนของตัวซิมชันพวกนี้นะครับเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาได้นะครับจะดีไซน์ไงให้เป็นในส่วนของช่องทางลงวิ่งออกมาแล้วทําให้เกิดเสียงน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยในการออกแบบทางด้าน noise นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัว heat protection นะครับในเรื่องของการจัดการความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับจากในส่วนของการดีไซน์นะครับช่วยลดคอสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลงไปได้นะครับรวมไปถึงในส่วนของตัว detail design นะครับเพื่อที่จะดูในเรื่องของประสิทธิภาพในการระบายความร้อนของตัวท่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์นะครับหม้อน้ำนะครับรวมไปถึงตัวท่อไอเสียที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะสามารถออกแบบในส่วนของการระบายความร้อนได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของ
อธิบายขั้นตอนในการวิเคราะห์นะครับในการทํางานของทางด้านโปรแกรม STAR CCM นะครับว่าสามารถมีจัดการในส่วนของ Data ต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างว่าเขามีข้อดียังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัววิเคราะห์ Thermal Management Template นะครับการที่มี Template คือเราสามารถเลือกใช้งานในส่วนของ Database ที่มีอยู่ใน Template อยู่แล้วนะเพื่อที่จะเอามาใช้งานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Pre-Processing หรือว่าในส่วนของตัว Post-Processing นะครับเพื่อที่จะสร้างเป็นลักษณะของคล้ายกับแพลตฟอร์มนะครับซึ่งถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยนะครับเราก็สร้างเป็นมาสเตอร์ไฟล์เอาไว้นะครับจากนั้นเราก็สามารถเอามาปรับนะครับมาเปลี่ยนจิโอเมตรีเปลี่ยนทางเข้าทางออกนะครับก็จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทํางานที่บริษัทที่มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องนะเขาก็จะมีค่อยๆเก็บสะสมข้อมูล Data คนที่ทําคนแรกอาจจะทําใช้เวลานานสุดเลยนะครับค่อนข้างยากนะครับแต่คนรุ่นต่อไปเนี่ยเราจะต้องมีการจัดการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทางโปรแกรม SAS CCM เนี่ยนะครับก็ซัพพอร์ตในการทําพวกเทมเพลตเอาไว้นะครับถ้าเราอาจจะทำมาสเตอร์ไว้อันหนึ่งแล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเรดิเอเตอร์นะครับหรือว่าประสิทธิภาพในส่วนอื่นๆนะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วหรือว่าจะเปลี่ยนเชฟของจุลินทรีย์ของในส่วนของท่อไอเสียต่างๆนะครับก็สามารถปรับได้นะครับอันนี้ก็เป็นการในส่วนของเลือกในส่วนของตัวโชว์ชิ้นงานมาดูที่ทำจากทุกพวกสติปนะครับฉะนั้นจากที่เราเลือก Import มาแล้วหลายๆพาร์ทนะครับจริงๆก็ในการทำเช่นนี้ก็จะต้องมีดีเทลค่อนข้างเยอะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแต่โปรแกรมก็สามารถแคปเจอร์ในส่วนของพฤติกรรมหรือว่าซัพพอร์ตในส่วนของชิ้นงานที่มีมากมายหลายมาเทียลเข้าไปได้นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างในส่วนตัว Financial Model นะครับหรือว่าตัว Mesh ตัวโปรแกรมครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับก็อาจจะ Import จากตัว CAD ของทาง NX เข้ามานะครับแล้วก็สามารถเข้ามาส่วนในส่วนของตา CCM ได้เลยนะครับโดยผ่านพวกแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็สามารถลิงก์กับพวก Team Center นะครับถ้าในบริษัทมีในเรื่องของตัวทีมเซ็นเตอร์นะครับเข้ามาจัดการทางด้านข้อมูลนะครับก็สามารถวิเคราะห์ได้เป็นลักษณะของตัว All in One Multi Physics นะครับก็คือสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งตัว Thermal นะครับแล้วก็ทางด้าน CFD หรือว่าการไหลได้เลยนะครับก็มาต่อจากเมื่อสักครู่นี้นะครับมาทำการเมชแล้วก็ทำการโซลนะเพื่อที่จะดูโซลูชันนะครับอันนี้ก็เป็นผลจากการที่เรารันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจากการเราเซตติ้งนะครับก็สามารถดูในเรื่องของอากาศที่ไหลผ่านในส่วนของกริลด้านหน้านะครับผ่านเรดิเอเตอร์นะครับมาจนถึงตัวพัดลมนะครับที่มีการคูลิ่งของตัวเรดิเอเตอร์นะครับแล้วก็จะมีลมที่ทําให้มาปะทะกับตัวเครื่องยนต์นะครับดูว่าเครื่องยนต์มีอุณหภูมิเป็นยังไงนะครับมีการแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างไรนะครับมีการระบายความร้อนยังไงได้ดีขึ้นไหมนะในส่วนความร้อนที่มาจากทางด้านตัวเครื่องยนต์นะครับรวมไปถึงตัวท่อต่างๆนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวเรดิเอเตอร์ครับหม้อน้ำด้านหน้านะครับมีการแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างไรนะครับการกระจายตัวของอุณหภูมิในตัวหม้อน้ำเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ความร้อนบนผิวชิ้นงานทางโซลิดของตัวเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับรวมไปถึงตัวความร้อนที่เกิดในท่อไอเสียต่างๆนะครับก็ทั้งหมดนี้กันนะครับก็สามารถใช้ซิมูเลชันเข้าไปช่วยได้นะครับอันที่หนึ่งก็คือช่วยจากการแคดจากการทำซิมูเลชันนะครับก็ถ้าเป็นโมเดลปกตินะครับก็จะทำงานอาจจะใช้มีความยุ่งยากหรือมีการเตรียมค่อนข้างนานนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถใช้ด้วยโปรแกรมตัว Simulator 2D นะครับก็จะสามารถลดระยะเวลาในการจำลองลงไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง
นะครับจะเห็นว่าในส่วนของตัวความร้อนตัวที่ป้องกันนะครับอาจจะสั้นเกินไปนะครับทำให้ความร้อนเข้าไปถึงตัวแผ่นข้างบนนะครับถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนจะทําอย่างไรนะครับมีการเพิ่มตัววัสดุที่เป็นตัวพลาสติกขึ้นเพิ่มขึ้นมานะครับเราต้องการปรับเปลี่ยนตัวมัฟเฟิลนะครับมัฟเฟิลชิลด์นะครับให้มันมีขนาดยาวขึ้นนะก็เปลี่ยนโมเดลขึ้นมาแล้วก็มาทำการวิเคราะห์นะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปเซตอัพใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็มาทำการอัปเดตแคทในส่วนของตัวเทมเพลตนะครับก็จะสามารถวิเคราะห์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็ลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลงไปได้ทำให้ตัวไซเคิลไทม์ในการพัฒนาโปรดักต์เราได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่ได้จากการซิมูเลชันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับในส่วนของการวิเคราะห์นะครับด้วยโปรแกรมที่มีในส่วนตัวเทมเพลตนะครับก็อันนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะใช้ในการตัวพัฒนาหรือว่าในการซิมูเลชันครั้งนี้นะครับก็จะสามารถเสร็จได้ภายในระยะเวลาเป็นวันนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสัปดาห์นะครับในการพัฒนาหรือว่าการดีไซน์พวกเชฟต่างๆนะครับเพื่อที่จะลดแร็กซ์นะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัว performance ของตัวเรเดเตอร์เป็นยังไงแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนช่องคิวต่างๆนะครับทั้งตัวดีไซน์นะครับเพื่อให้ได้ในส่วนตัวโซลูชันที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่ได้จากการทำซิมูเลชันในการปรับเปลี่ยนนะครับโดยในเรื่องของการกระจายตัวอุณหภูมิครับอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็สามารถลดแดกลงได้5.4%นะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวประสิทธิภาพทางด้านการระบายความร้อนของตัวเรดิเตอร์ได้ถึง11.3%นะครับโดยใช้การซิมูเลชันทั้งหมด120ดีไซน์นะครับถ้าเรามานั่งเปลี่ยนเองปรับเองก็อาจจะใช้เวลาเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีโปรแกรมมาช่วยปรับแล้วก็ซิมูเลตแล้วก็ได้ผลลดอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็ช่วยลดเวลาระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลงไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการทำพวกตัว Thermal Management นะครับก็ข้อดีๆก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นลดในเรื่องของ Time to Market นะครับลดในเรื่องของตัว Emission แล้วก็ Fuel Consumption นะครับนะก็มีลักษณะของการมี Template นะครับแล้วก็สามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วโดยที่ Import พวกพาร์ทต่างๆเข้ามา Replace แทนนะครับไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนโมเดลเป็นอย่างไหนนะครับก็สามารถทําได้หรือว่าเรามีตัวโมเดลที่อาจจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับก็ปรับเปลี่ยนเฉพาะตัวโมเดลที่เรามีการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลที่เขาใช้ทําในการจําลองพาสเจอร์คอมฟอร์ตโมเดลลิงนะครับก็สามารถโมเดลได้เป็นถึงมีเป็นลักษณะของตัวเป็นผ้านะครับเป็นผิวหนังนะครับเป็นชั้นไขมันนะครับเป็นชั้นกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นชั้นถึงตัวกระดูกนะเพื่อที่จะโมเดลลักษณะของความสุขสบายนะครับหรือว่าลักษณะของการกระจายตัวของอุณหภูมินะครับภายในห้องโดยสารว่าจุดไหนมันมีการเย็นไปหรือว่าจุดไหนที่เป็นจุดอับของไม่มีอากาศถ่ายเทหรือเปล่านะครับจุดไหนที่เป็นจุดที่ทําให้เกิดความร้อนสูงสุดนะครับแล้วก็สามารถดีไซน์ได้นะครับในจำลองตัวคนนะครับซึ่งจริงตอนผมขับรถจริงๆตอนดีไซน์ถ้าดีไซน์ไม่ดีขับจับที่พวงมาลัยอ่ะมือเราจะเย็นเลยนะครับหมายถึงว่าแอร์มันจะวิ่งมาที่ตรงมือเราเยอะนะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินไหมครับก็จะมีความเย็นเกิดขึ้นมากนะครับถ้าเรามีการดีไซน์ที่ดีนะครับหรือว่าเหมาะสมก็จะทําให้การกระจายของตัวของอุณหภูมินั้นดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับทางด้าน NVH นะครับก็เป็นพวก Noise นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของการลดในเรื่องของตัวเสียงที่เกิดขึ้นนะครับก็ทําการวิเคราะห์ในเรื่องของทางด้านอากาศพลศาสตร์นะครับดูเพรสเชอร์ที่เกิดขึ้นบนตัวกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแรงลมนะครับทำให้เกิดอินดิวเสียงยังไงบ้างเป็นทางด้านอะคูสติกนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถดูในเรื่องของพวกไวโบอะคูสติกนะครับมาซิมูเลชันหาในส่วนของตัวเสียงที่เกิดขึ้นนะภายในห้องโดยสารได้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนตัวระบบระบายความร้อนภายใน
รถยนต์นะครับในเรื่องของเสียงที่เกิดขึ้นในส่วนของตัวพัดลมของตัวโบรเวอร์ที่เป่าแอร์มาต่างๆนะครับเราจะดีไซน์ยังไงนะครับทำให้เกิดน้อยมากที่สุดนะครับทำให้เกิดน้อยที่สุดนะครับดีไซน์ช่องทางลมยังไงนะครับหรือว่าจะดีไซน์ในส่วนของตัวโฟลว์ยังไงนะครับให้ทําให้เกิดเพรสเชอร์มากระทบในส่วนของตัวท่อต่างๆหรือว่าระบบระบายความร้อนต่างๆภายในห้องโดยสารทำไงให้เกิดเสียงน้อยที่สุดนะครับก็เมื่อกี้ก็จบในส่วนของการพัฒนาในส่วนของทางด้าน CFD เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านมารีนนะครับก็เป็นเสริมการด้านทางเดินเรือนะครับอันแรกก็จะเป็นในเรื่องของตัวการดีไซน์ตัวครูดีไซน์นะครับก็จะเป็นลักษณะของเชฟของตัวท้องเรือนะครับดูว่าจะมีดีไซน์ยังไงให้มีความเหมาะสมออพติไมซ์ในส่วนของตัวเชฟต่างๆให้มีการลดในส่วนตัวแดกนะครับแล้วก็ improve พวก fuel efficiency นะครับรวมถึงประสิทธิภาพโดยรวมนะครับอันที่สองคือเป็นการดีไซน์พวก propulsion นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวใบพัดต่างๆนะครับ propeller shape อย่างไรทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับลดการเกิดพวก cavitation แล้วก็พวกหน่อยต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการเดินเรือนะครับในส่วนของตัว wave แล้วก็ตัว sea keeping นะครับดูในเรื่องของการบังคับเรือต่างๆนะครับเมื่อเรือวิ่งตัดผ่านคลื่นนะครับหรือว่ามีการเลี้ยวหลบหลีกต่างๆนะครับจะมาดีไซน์ไงให้ในส่วนของตัวท้องเรือหรือว่าตัวเชฟของเรือต่างๆนะครับมีใช้ได้อย่างเหมาะสมนะครับอันที่สามก็จะเป็นในเรื่องของตัวอัตโนมัติอันที่สี่ครับ green shipping นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการลดนะครับในส่วนของมลพิษไอเสียหรือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะทํายังไงนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างในเรื่องของการทําตัว electrification เกี่ยวกับทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านมารีนด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการ coating material นะครับเพื่อที่จะป้องกันในส่วนของการเกาะติดของพวกเพลนต่างๆนะครับบริเวณรอบๆของตัวเรือนะครับจะทำยังไงให้โมเดลแล้วพื้นผิวของการโคตติ้งนะครับสามารถมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมันใช้งานได้อย่างทนทานนะครับในส่วนของเรื่องของการโคตติ้งที่เชฟของผิวเพื่อป้องกันพวกเพลนมาเกาะบริเวณเรือนะครับเพราะว่าในอุตสาหกรรมเดินเรือหรือว่าเรือขนาดใหญ่เนี่ยถ้ามีเพลนไปเกาะเยอะๆนะครับมันก็จะทําให้เรือหนักนะครับทำให้ประสิทธิภาพลดลงนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัว offshore design นะครับดูในเรื่องของพวกwind farm นะครับหรือว่าเป็น energy production นะครับการที่เราจะใส่เป็น wind farm ในทะเลนะครับมีลักษณะของตัว wind turbine นะครับเพื่อที่จะทำการปรับเปลี่ยนนะแปลงจากพลังงานลมให้เป็นพลังไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัว stability นะครับในการดีไซน์ทำยังไงให้เรือมีประสิทธิภาพหรือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับขณะการใช้งานนะครับในการดีไซน์พวกบาลานซ์ซิสเต็มนะครับในการทําตัวบาลานซ์ของตัวเรือนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านunderwater นะครับในส่วนของตัว noise reduction ของตัวใบพัดต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการดีไซน์ออกแบบพวก renewable energy นะครับมีการใช้ทางด้านเครื่องยนต์นะครับหรือว่าใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าครับเข้าไปทดแทนการใช้ฟุ้ยเอลต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของชิปแมนูเวอริงนะครับคอนโทรลก็คือเป็นการหักหลบหักเลี้ยวต่างๆนะครับในการที่เรื่องประสิทธิภาพในการบังคับคอนโทรลได้มากขึ้นนะครับก็มาดูว่าตัวอย่างของตัวซาเซียมที่มีใช้งานมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัวพวกการวิเคราะห์พวกรีสิสแตนนะครับการต้านของการวิ่งของทั้งเรือนะครับจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าจะเป็นตัวใบพัดต่างๆนะครับอันต่อไปก็เป็นการจำลองทางด้านเซฟตี้นะครับการปล่อยเรือเรือช่วยนะครับว่าปล่อยยังไงไม่ให้เรือคว่ำนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการลันชิ่งเรือนะครับการนำเรือลงสู่ทะเลเป็นครั้งแรกนะครับหรือว่าจะเป็นการทำแมนูเวอริงนะครับก็คือการเลี้ยวต่างๆนะครับของตัวเรือนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการซีคีปปิ้งนะครับก็การที่เรือวิ่งผ่านตัดคลื่นต่างๆหรือว่าจะเป็นระบบมอริงนะครับมอริงของตัวเรือยึดโยงเรือต่างๆนะครับรวมไปถึงพวกการวิเคราะห์ทางด้านสับมารีนนะครับก็สามารถวิเคราะห์ได้นะครับหรือว่าดูไปทางด้าน stability ของตัวเรือนะครับว่าเรือโดนคลื่นแล้วมี stability
กลับไปที่จุดเดิมได้ไหมนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัวไฮสปีดนะครับเรือที่วิ่งด้วยความเร็วสูงเราจะดีไซน์ยังไงนะครับให้ในส่วนของตัวเชฟของท้องเรือนะครับมีความเหมาะสมรวมไปถึงสามารถส่งทายในส่วนของผลของเพรสเชอร์ที่เกิดขึ้นไปคำนวณตัวสเตทต่อได้นะครับหรือว่าจะเป็นออเปอเรตติ้งเรือขณะที่มีน้ำแข็งนะครับหรือว่าเป็นพวกมัลติบอดี้อินเตอร์แอคชั่นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการยึดโยงต่างๆเรือวิ่งผ่านคลื่นต่างๆนะครับอันนี้ที่มีใช้กันมากกว่านี้ก็อาจจะเป็นพวกตัวโซลาร์โฟตติ้งนะครับที่มีใช้ก็จะเป็นในเรื่องของการดีไซน์ว่าพวกทุ่นลอยน้ำที่มีโซลาร์อยู่โดยอะไรเวลาที่เราโดนคลื่นเนี่ยมัลติบอดี้อินเตอร์แอคชั่นมันจะเป็นยังไงการเคลื่อนตัวเป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะส่งถ่ายในส่วนของการเคลื่อนที่ไปคำนวณหาสเตทที่เกิดขึ้นหรือว่าหาความแรงของการยึดเกาะนะครับของตัวชุดโฟตติ้งยังไงนะให้เหมาะสมก็ครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวขั้นตอนนะครับในส่วนของการพัฒนาด้วยตัวซิมูเลชันนะครับเนื่องจากว่ามีการกำหนดในส่วนของตัวเรกูเลชันต่างๆนะเพื่อที่จะควบคุมในเรื่องของมลพิษไอเสียนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวคอสต่างๆที่มีผ่านการเพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงการต้องการที่จะทําการพัฒนาตัวโปรดักต์ให้มีความเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวโปรแกรม SaaS CRM นะครับก็สามารถมาตอบโจทย์เหล่านี้ได้นะครับก็จะเพื่อเป็นการสร้างอินโนเวชันนะครับในการพัฒนาในส่วนของอุตสาหกรรมทางด้านการเดินเรือนะครับข้อดีของตัวSaaS CRM นะครับผมก็ใจว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยจะมีโมดูลที่เป็นลักษณะของตัวเทมเพลตนะครับเราเพียงแค่นําเข้าในส่วนตัวท้องเรือในโปรแกรมก็จะสามารถเมทใช้เองแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับในส่วนของตัวเชฟของตัวเรือได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งผ่านคลื่นนะครับหรือว่าการซิมูเลชันเกี่ยวกับด้านใบพัดแล้วก็ตัวหางเสือเรือนะครับในการพัฒนาได้นะครับก็วิเคราะห์ทางด้านพวกโมชั่นต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของวิเคราะห์จนถึงพวกเทอร์โบแลนซ์นะครับก่อนที่เราวิ่งแล้วมีลักษณะของตัวประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นนะครับมาคำนวณในเรื่องของตัวลักษณะของการเคลื่อนที่ของตัวเรือนะกรณีที่วิ่งตัดผ่านคลื่นต่างๆนะครับมาสามารถเปรียบเทียบกับการทดสอบจริงได้อันนี้ก็เป็นเกี่ยวข้องกับทางด้านตัวโซเชียลที่เกิดขึ้นจากตัวใบพัดนะครับหรือว่าจะเป็นการดีไซน์พวกสปีดโบ๊ทนะครับเพื่อที่ต้องการความเร็วสูงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ทางด้านฟรีเซอร์เฟสโฟลว์นะครับก็จะมีในเรื่องของตัวน้ํากับอากาศนะครับดูพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเราก็สามารถวิเคราะห์ทางด้านพวกตัวสแลมมิ่งนะครับก็คือตอนที่เรือโดนขึ้นแล้วเหินขึ้นไปแล้วก็ตอนกระแทกลงมานะครับเพื่อที่จะมาดีไซน์ในเรื่องของความแข็งแรงของตัวสตรัคเจอร์ได้นะครับตอนนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ทางด้านพวกสปีดนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคต่างๆนะครับในส่วนของการวิเคราะห์ทางด้านCFD นะเพื่อช่วยให้มีความถูกต้องแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง Workflow ของตัว Simulation นะครับแล้วก็ทำได้ทั้งหลายรูปแบบครับเราสามารถสร้างเป็นเทมเพลตเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นSaaS CRM ตัวเวอร์ชันใหม่นะครับเขาก็จะมีเป็นลักษณะของตัว Plugin นะครับตัวที่สามารถ Import ในการวิเคราะห์งานแต่ละประเภทแบบเบสแบบเริ่มต้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอากาศพลศาสตร์เกี่ยวกับทางด้านทางเรือนะครับก็สามารถทําได้ซึ่งเขาก็จะทําการเจเนเรตแล้วก็จะทําการเซตอัพพอร์ตเคชั่นเบื้องต้นให้เราได้นะครับเราก็สามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนค่าเฉยๆนะครับก็ซอฟต์แวร์สมัยใหม่เราก็สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแต่ผู้ใช้งานจะต้องมีองค์ความรู้นะเพื่อที่จะสามารถไปใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ยังสามารถทําที่เรียกว่าตัว optimization นะครับสุดท้ายแล้วนะครับในการดีไซน์เราก็ต้องหาจุดที่มันดีที่สุดหรือว่าเหมาะสมที่สุดนะเพื่อที่จะใช้ในการออกแบบเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เราให้เหนือกว่าคู่แข่งนะครับหรือว่าสามารถเอาไปดึงดูดในส่วนของความต้องการของลูกค้าได้นะครับเป็นจุดดึงดูดหรือว่าจุดขาย
ของตัว Product เราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวลูปนะครับในการทำงานนะครับก็จะเริ่มจากสร้างในส่วนตัว NXCAD นะครับแล้วก็มา Simulation นะครับแล้วก็มาดูผลนะครับซึ่งในส่วนของ Product ของทางซีเมนต์นะครับจะมี Product ที่ชื่อว่าตัว Heat นะครับจะเป็นตัว Optimization นะครับสามารถทำการปรับเปลี่ยนเชฟนะครับแล้วก็เพื่อให้สามารถได้โซลูชันที่เป็นลักษณะตัว Optimization ได้อย่างรวดเร็วก็จะทำงานวนลูปไปเช่นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทำทางด้านพวก FSI นะครับเราวิเคราะห์เสร็จของตัวใบพัดนะครับมาดูว่าไซต์ที่เกิดขึ้นเป็นใบพัดเป็นยังไงนะครับเราก็จะสามารถส่งถ่ายในส่วนของตัวเพรสเชอร์หรือว่าแรงที่มันกระทำบนตัวใบพัดนะเพื่อไปคำนวณหาตัวสเตทแล้วก็ตัวไลฟ์ของตัวใบพัดได้ต่อไปนะครับนี้ก็เป็นบทสรุปนะครับเป็นภาพรวมก็เนื่องจากว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถจำลองได้ค่อนข้างครบนะครับในส่วนเกือบทุกส่วนของทางด้านมารีนนะครับก็มีตั้งแต่สามารถทำโรบัสเมชนะครับมีทำการซิมูเลชันทางด้านโมชันได้ด้วยนะครับแล้วก็มีความถูกต้องแม่นยำแล้วก็มีสปีดที่เร็วในการพัฒนาเหมาะสมนะครับแล้วก็มีเวิร์กโฟลว์นะครับในการทำงานที่สามารถช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นรวมไปถึงการมีตัวซอฟต์แวร์เสริมนะที่ชื่อว่า Heat สามารถทำตัวในส่วนของตัว Optimization ได้นะครับทำให้เราสามารถโซลูชันได้อย่างเป็นเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตัวลาซิเซมนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของอุตสาหกรรมเดินเรือที่เกิดขึ้นนะครับอันหนึ่งก็คือจะต้องป้องกันในเรื่องของตัวมลพิษไอเสียที่เกิดขึ้นนะครับเราจะสามารถทําได้อย่างไรนะครับก็ดูเรื่องของกรณีที่มีการปล่อยในส่วนของมลพิษต่างๆนะครับการโฟลว์ของพวกมลพิษต่างๆจะไปทางไหนนะครับจะดีไซน์ยังไงให้มันเหมาะสมนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของตัวเทรนนะครับที่ทางด้านซ้ายก็เป็นเรืออย่างในยุคก่อนหน้านี้นะครับสมัยใหม่ก็จะเป็นในเชิงดิจิตอลมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการออกแบบเรือนะครับเพื่อที่จะเป็นลักษณะของตัวคาร์บอนฟรีนะครับทำยังไงนะครับก็เนื่องจากว่าเทรนเป็นในเรื่องของทางด้าน EV นะครับเรือก็ทําเป็นลักษณะของ electric vehicle เช่นเดียวกันนะครับก็จากเดิมที่เปลี่ยนเป็นในส่วนของตัวดีเซลเอนจินนะครับมาปั่นในส่วนตัวพ็อปเพลเลอร์นะครับปัจจุบันก็จะเปลี่ยนใช้นะครับมาเป็นลักษณะตัวแบตเตอรี่แพ็คนะครับแล้วก็มีเมนสวิตช์บอร์ดนะครับแล้วก็เอามาขับในส่วนตัวมอเตอร์ได้เลยนะครับซึ่งในส่วนการออกแบบก็จะต้องคํานึงว่าเราจะใช้ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นโปรดักต์ของทางซีเมนต์ก็เป็นตัวซิมเซนเตอร์เอเมซิมนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นการพัฒนาในส่วนของตัวระบบนะเพื่อที่จะดูซิสเต็มซิมูเลชันว่าการเลือกแบตเตอรี่แพ็คขนาดเท่าไหร่มอเตอร์เท่าไหร่นะครับแล้วตัวพ็อปเพลเลอร์เนี่ยนะครับมีแรงขับดันเพื่อที่จะดีไซน์ตัวซิสเต็มของเรือได้เหมาะสมหรือเปล่านะครับซึ่งในส่วนของดีเทลต่างๆนะครับตัวโมดูลของตัวซาร์ซิเซมนะครับก็มาช่วยในการดีไซน์ตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่คูลิ่งนะครับในส่วนของการระบายความร้อนของในแบตเตอรี่แพ็คนะครับว่าเป็นยังไงครับหรือว่าดีไซน์ไปถึงในส่วนของตัวแบตเตอรี่ดีไซน์สตูดิโอนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการดีไซน์ตัวเซลล์นะครับของตัว 1D หรือว่า 1D ถึง 3D นะครับของตัวแบตเตอรี่เซลล์นะครับว่าตัวเซลล์แต่ละตัวนั้นมีตัวประสิทธิภาพอย่างไรนะครับดีไซน์เซลล์อย่างไรเพื่อทำเป็นลักษณะตัวแบตเตอรี่แพ็คนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการดีไซน์ลูปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของซิมเซนเตอร์ในซิมมาดีไซน์ตัวซิสเต็มก่อนนะครับจากนั้นก็มาดูในเรื่องของตัวระบบคูลิ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการดีไซน์ในส่วนตัวเซลล์นะครับก็สามารถออกแบบในส่วนของตัวโมเดลนะครับก็ทำการวอลิเดตก่อนนะครับมาแล้วก็มาเปรียบเทียบกับมาเอ็กซ์เพอริเมนต์นะครับอันนี้ก็เป็นการดีไซน์ว่าตัวแบตเตอรี่เซลล์ควรจะมีกี่เซลล์นะครับที่มีความเหมาะสมหรือว่าออกแบบหน้าตามีการซีรีส์มีการขยายมีการปรับพื้นที่นะครับของตัวเซลล์อย่างไรนะครับที่ให้ได้เบสดีไซน์ออกมานะครับโดยใช้ในส่วนของตัวซิมูเลชันเข้าไปช่วยนะครับอันที่หนึ่งคือต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอนะอันที่สองก็คือจะเป็นในเรื่องของการระบายความร้อนของตัวอุณหภูมิทำไงให้เหมาะสมนะครับในส่วนตัวรูปแบบของตัวเซลล์นะครับอันนี้ก็รันประมาณ70ดีไซน์นะครับก็อันนี้เป็นสรุปนะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับก็
ถ้าเป็นยานยนต์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่นะครับเราก็สามารถมีโปรดักต์ที่เข้าไปสามารถช่วยพัฒนาในส่วนตัวอินโนเวชันต่างๆได้นะครับในส่วนอุตสาหกรรมต่อไปก็เป็นอุตสาหกรรมในส่วนตัว Oil and Gas นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ในส่วนของตัว Reservoir Simulation นะครับการเก็บในส่วนของตัวสารต่างๆนะว่าทำไงอย่างเหมาะสมนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัว Wellbore หรือว่า Drilling การขุดเจาะต่างๆนะว่าเป็นยังไงหรือว่าการวิเคราะห์ทางด้านพวก Multi Phase Flow Modeling นะครับในกรณีที่มีชิ้นงานมีหลายเฟสไม่ว่าจะเป็น Oil Gas Water นะครับมีการทำปฏิกิริยาอย่างไรนะครับหรือว่ามีการ Mixing กันอย่างไรให้ยังเหมาะสมนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัว Subsea System นะครับในการดีไซน์พวกไพป์ไลน์แมนิโฟลด์ต่างๆนะครับในกรณีส่วนของตัวใต้ท้องทะเลนะครับจะมีการดีไซน์ระบบอย่างไรหรือว่าในเรื่องของการออกแบบยังไงนะครับให้ตัวระบบนั้นสามารถมาเทนแนนได้อย่างสะดวกหรือว่าลดในเรื่องของการมาเทนแนนได้นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการกันต่างๆนะครับดูในเรื่องของตัวรีแอคเตอร์ต่างๆนะครับหรือว่าเป็นการออกแบบตัวแก๊สเทอร์ไบน์นะครับคอมบัชชันนะครับก็ใช้ศาสตร์ทางด้าน CFD เข้าไปช่วยพัฒนาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวไพป์ไลน์ดีไซน์นะครับดูในเรื่องของการไหลผ่านตัวท่อต่างๆนะครับดูในเรื่องของตัวโคโรชันอีโรชันที่เกิดขึ้นนะครับจะดีไซน์การไหลยังไงนะครับเพื่อที่จะลดในส่วนของการกัดกร่อนนะครับจากการไหลได้นะครับหรือว่าจะเป็นการประเมินในส่วนของตัว environment impact นะครับในเรื่องของการโพลูชันที่เกิดขึ้นจากการสร้างโรงงานว่ามันส่งผลกระทบต่อบริเวณใกล้เคียงยังไงนะครับหรือว่าจะเป็นการวิเคราะห์ทางด้าน safety and risk assessment นะครับดูในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการเกิดไฟไหม้นะครับหรือว่าการเกิดการรั่วไหลของตัวก๊าซนะครับจะมีการออกแบบยังไงให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการลดพวก CO2 ในการเผาไหม้ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัว Flow Assurance นะครับดูในเรื่องของการทำปฏิกิริยานะครับในส่วนของสารพวกสารไฮโดรคาร์บอนต่างๆนะครับหรือว่าการวิเคราะห์ทางด้าน LNG Gas นะครับดูเพิ่มประสิทธิภาพในการทำปฏิกิริยาต่างๆภายในอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม Oil and Gas นะครับหรือว่าใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการดีไซน์นะครับในส่วนของตัว process ในตัว boiler นะครับจะมีการฉีดในส่วนของตัวออยยังไงนะครับให้มีการเผาไหม้อย่างเหมาะสมนะครับในส่วนของชุด boiler นะครับก็ดูในเรื่องของตัวการไหลวนนะครับของตัวอากาศนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับแล้วก็ลดในส่วนของตัวโซนที่มีอุณหภูมิสูงนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่จากการซิมูเลชันนะครับก็สามารถช่วยลดในส่วนของค่าน็อกต่างๆแล้วก็ค่า CO ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการออกแบบในส่วนของตัวเบอร์เนอร์นะครับตัวไฟนะครับออกแบบยังไงให้มีความเหมาะสมนะครับดูซิมูเลชันของตัวไฟที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องการในส่วนของลดในส่วนของคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับแล้วก็พวกค่าน็อกที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ต่างๆนะครับในส่วนของตัวพวกโคชีตนะครับหรือว่าปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่างๆเพื่อที่จะดูเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับในส่วนของตัว primary injector space นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนในส่วนของตัว burner tie angle นะครับแล้วก็เปลี่ยนที่หัวนะ primary injector nozzle angle นะครับแล้วก็อันนี้เป็น port spacing ที่เกิดขึ้นว่ามีรูปแบบเป็นแบบไหนนะครับหรือว่าไซส์ต่างๆที่เราจะใส่นะครับแล้วก็ angle space ที่เกิดขึ้นนะครับก็สามารถถ้าเรามีทูพวกนี้เราก็สามารถลองได้หลากหลายนะครับแล้วก็ดูว่าอันไหนมีประสิทธิภาพดีสุดนะครับที่เราต้องการหรือว่าจะเป็นในส่วนของการทําพวก mixing ต่างๆนะครับเราก็สามารถใช้ simulation ได้นะครับก็อันนี้เป็นผลวิเคราะห์เปรียบเทียบกับตัว experiment จริงๆนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบนะครับเพื่อที่ให้มีในเรื่องของตัวเซฟตี้มากยิ่งขึ้นนะครับว่าทำยังไง
นะครับอันนี้ก็เป็นการดีไซน์ในส่วนของตัวโพสชั่นต่างๆนะครับเพื่อทำการคลีนนิ่งนะโดยโฟร์แพทเทิร์นนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันในส่วนของตัวการเกาะติดนะครับของตัวพาร์ติเคิลที่เป็นโซลิดนะครับมาบริเวณท่อนะครับต้องมีการฉีดล้างนะครับเราจะดีไซน์ยังไงในส่วนของโฟร์แพทเทิร์นที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยนะครับในส่วนของดีไซน์ในส่วนของตัวเฟรมที่เกิดขึ้นภายในถังนะครับทำการออกแบบตัวอุปกรณ์นะครับให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับโดยใช้ตัวซิมูเลชันเข้าไปช่วยในการออกแบบนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวพวกแก๊สเทอร์ไบน์นะครับก็ใช้ซิมูเลชันเข้าไปช่วยในการดีไซน์รูปร่างของตัวใบพัดต่างๆนะครับว่าตัวไหนมีประสิทธิภาพดีที่สุดแล้วก็สามารถเข้าไปช่วยลดเวลาในการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ลงไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างช่วยลดในส่วนของตัว scale up time นะครับในส่วนของตัว mixing ถังนะครับ mix and stir นะครับก็มีการปั่นกวนแล้วก็มีการให้ความร้อนไปด้วยนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของออกแบบนะครับก็ช่วยลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับจากตัวต้นแบบไปถึงตัวที่เป็นตัวชิ้นงานจริงนะครับแล้วก็ improve ในส่วนของตัว efficiency ได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการดีไซน์ในส่วนของตัวถังเก็บนะครับในส่วนของตัวพวก inlet valve ตัว inlet device นะครับเพื่อที่จะพัฒนาตัวเก็บให้มันดียิ่งขึ้นนะครับหรือว่าจะไปวิเคราะห์เกี่ยวกับทางด้านพวกตัวรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของตัวแคทาลิกนะครับแล้วก็ในส่วนตัวโปรแกรมเราสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยที่ถึงตัวรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นโฟลว์แล้วมันสามารถไปไหลผ่านในส่วนตัวแคทาไลซ์ได้อย่างเหมาะสมหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะลดในส่วนของตัวฮอตสปอตที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวไวเบชันนะครับในส่วนของตัวท่อต่างๆนะครับก็ช่วยในส่วนของการimprovement นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพได้ดีขึ้นนะครับลดการสั่นของตัวท่อนะครับมีการออกแบบระบบท่อให้มันมีในส่วนของตัวเพรสเชอร์ได้อย่างเสมอหรือว่าแล้วก็อุณหภูมิได้อย่างสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อลดการไวเบรตของตัวท่อนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการดีไซน์เพื่อที่จะการลดการเกิดซัลเฟอร์นะครับก็เผาไหม้แล้วหัวตัวเบอร์เนอร์ยังไงนะครับดีไซน์หัวเบอร์เนอร์อีควิปเมนต์ยังไงนะเพื่อที่พอมิกซ์แล้วก็เกิดการเบิร์นแล้วนะครับทำให้ตัวอุณหภูมิมีประสิทธิภาพดีนะครับแล้วก็ลดในส่วนของตัวซัลเฟอร์ที่เกิดขึ้นนะครับในโซลูชันเราก็จะบอกได้ว่าเราจะดีไซน์อย่างไรให้เหมาะสมนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์มัลติเฟสนะครับเซปเรชันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของดูการไหลระหว่างออยล์วอเตอร์แล้วก็แก๊สมิกเจอร์นะครับเพื่อที่จะโอเปเรตในคอนดิชันที่เหมาะสมนะครับสำหรับมีการผสมของหลายๆสารขึ้นไปแล้วทำยังไงให้มีประสิทธิภาพได้ดีนะครับตามในส่วนของตัว process simulation หรือว่า process conformance ที่เขาต้องการนะครับก็จากนั้นก็ยังสามารถเอาไปวิเคราะห์ในเรื่องของความเสียหายนะครับหรือว่าจะช่วยในการ maintenance ที่เกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะวิเคราะห์แล้วเห็นว่าบริเวณนี้นะครับมันเกิดตัว thermal stress สูงแล้วไปทำยังไงให้ลดการเกิดตัว thermal stress แล้วก็จะดีไซน์แพทเทิร์นการไหลหรือว่าออกแบบให้มันเหมาะสมเพื่อที่จะลดในส่วนของความร้อนที่เกิดขึ้นหรือว่าความตะเตที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อช่วยในการโอเปเรตได้อย่างยาวนานไม่ต้องเสียเวลามาทำการเมนเทนแนนซ์ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของทางพวกพาร์ติเคิลโฟลว์นะครับก็สามารถวิเคราะห์ร่วมด้วยในส่วนตัวพาร์ติเคิลนะครับประกอบตัวโฟลว์นะครับก็จะใช้ในระบบในการขนถ่ายต่างๆว่าจะเป็นตัวฮอปเปอร์เพนูเมติกหรือว่าสกรูคอนเวเยอร์นะครับก็ช่วยลดเวลาในการทำการทดลองนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานได้ทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านอาหารเคมีคอลนะครับหรือว่าอาร์คิเคิลเจอร์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพสรุปภาพรวมนะครับในส่วนของการวิเคราะห์หรือว่าการใช้ CFD มาช่วยในสร้าง innovation นะครับก็จะใช้ในส่วนตัว process simulation นะครับสามารถจำลองพฤติกรรมในการ
ใช้งานนะครับหรือว่าในการออกแบบตัวระบบโปรเซสให้อย่างเหมาะสมนะเพื่อที่จะช่วยลดระยะเวลาในการทดลองนะครับแล้วก็เราก็ลองผิดลองถูกในการทําการทดลองตัวทดสอบจริงลงไปได้นะครับก็อุตสาหกรรมต่อไปก็จะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแอโรสเปซนะครับแล้วก็ดีเฟนซ์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของทําไงให้มีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นการวิเคราะห์ปัญหาพวกซูเปอร์โซนิกนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ปัญหาพวกแอโรอิลาสติกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ของโฟลว์นะครับควบคู่กับทางด้านสตรัคเจอร์นะครับหรือว่าการออกแบบพวกสเตลนะครับหรือว่าการออกแบบยานพาหนะที่ไม่ให้สามารถคาสจับกลุ่มตรวจสอบได้นะครับด้วยเรดาร์นะครับหรือว่าจะเป็นการเรียนพัฒนาพวก Unmanned Aerial Vehicle นะครับเป็นพวก UAV นะครับหรือว่าจะในส่วนของการดีไซน์เกี่ยวกับพวกอากาศยานต่างๆนะครับหรือว่าพวก Jet Engine นะครับหรือว่าในการเก็บในส่วนของตัวมิสไซล์ต่างๆนะครับก็จะมีดูในเรื่องของการดีไซน์ตอนที่เราปล่อยตัวลูกระเบิดหรือว่าตัวมิสไซล์ต่างๆนะครับมีการวิเคราะห์ทั้งนั้นอากาศพลศาสตร์นะครับเพื่อที่จะได้ออกแบบให้มีความเหมาะสมแล้วก็แม่นยำทางการทหารมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนนี้ก็จะมีเยอะมีเยอะนิดนึงครับในส่วนของด้านแอโรสเปซนะครับก็เป็นออกแบบพวกโรเตอร์คราฟต์นะครับหรือว่าช่วยในส่วนตัวไฟท์คอนโทรลต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวมัลติฟิสิกส์นะครับในการซิมูเลชันคอปเปอร์ระหว่างตัวสตรัคเจอร์โทมอลนะเพื่อดูพฤติกรรมต่างๆของทางด้านอากาศพลศาสตร์นะครับก็ที่มีกันเกือบทุกอุตสาหกรรมก็จะเป็นในเรื่องของทางด้านอิเล็กทริกนะครับก็ที่ใช้การใช้พวกพลังงานไฟฟ้ามาทดแทนพลังงานแบบเดิมนะครับแล้วก็ดีไซน์ในส่วนของตัว optimization นะครับก็มีเกือบทุกหัวข้อนะครับก็จะเป็นหัวใจหลักในการดีไซน์นะครับคราวนี้มาดูว่าในส่วนของตัวอากาศยานมีส่วนต่างที่เราสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างครับอันนี้ก็เป็นภาพต่างๆจริงสามารถพัฒนาได้เกือบทุกส่วนเลยนะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์ซิมูเลชันเข้าไปช่วยนะครับคราวนี้มาดูในส่วนแรกนะครับในส่วนของตัวแอร์คราฟต์ดีไซน์นะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของทางด้าน aerodynamic optimization นะครับทำนายพวกdrag prediction นะครับแล้วก็ดูเรื่อง stability and control นะครับแล้วก็ดูเรื่องของโหลดที่เกิดทางเฟกทางอากาศยานว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดีไซน์พวก engine airframe นะครับหรือว่าตัว fairing design รวมถึง aero elastic นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับในการวิเคราะห์ด้วยทางด้านอากาศพลศาสตร์นะครับอันนี้ก็เป็นผลของการวิเคราะห์ทางด้าน aero elastic นะครับดูในเรื่องของตัว flow แล้วก็ induce ในส่วนของตัวสเตรสที่เกิดขึ้นนะครับดูว่าสเตรสที่เกิดขึ้นบนตัวปีกเครื่องบินเป็นยังไงบ้างนะครับก็วิเคราะห์ได้เป็นลักษณะของตัว two-way couple เลยนะครับหรือว่าจะเป็นการวิเคราะห์ในส่วนของตัวระบบระบายอากาศภายในเครื่องบินนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของทางด้าน agriculture นะครับอุตสาหกรรมทางด้านกสิกรรมนะครับก็ดูในเรื่องของตัว crop model and canopy นะครับ flow นะครับดูในเรื่องของการเก็บเกี่ยวต่างๆนะครับในเรื่องของการ greenhouse นะครับ environment ดูในเรื่องของการ spray drift analysis นะครับในการฉีดในส่วนของตัว spray ลงมานะครับเพื่อที่จะทำให้มีประสิทธิภาพที่มากที่สุดนะครับในอุตสาหกรรมทางด้านเกษตรกรรมนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของตัว ventilation นะภายในโรงเรือนหรือว่าภายในตัวในภายในตัวพื้นที่เพาะปลูกต่างๆอย่างเงี้ยให้เหมาะสมนะครับก็ดูเรื่องการระบายความร้อนนะครับดูเรื่องของตัว irrigation management นะครับก็ optimization ของการใช้น้ำต่างๆนะครับดูในเรื่องของตัวซอยนะครับแล้วก็แพนรูทนะครับรวมไปถึงการออกแบบทางด้าน environment impact assessment นะครับดูในเรื่องของตัว emission ของตัว livestock facility นะครับดูในส่วนของตัว environment impact นะครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นในส่วนตัว wind break and shelter design นะครับอันนี้ก็เป็นการดีไซน์ในส่วนของตัวไลฟ์สต็อกต่างๆนะครับดูเรื่องอากาศดูเรื่องวินโฟลต่างๆนะครับเป็นแพทเทิร์น
นะครับเพื่อช่วยในการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็เป็นการคอนโทรลพวกฝุ่นต่างๆนะครับแล้วก็ในการออกแบบเป็นพวก vertical farm นะครับแล้วก็เป็นตัว aquaculture นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มในส่วนของการประสิทธิภาพการไหลของตัวน้ำนะครับหรือว่าเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในน้ำในพวกอุตสาหกรรมประมงนะครับหรือว่าพวกเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทางด้าน CBD ที่ไปใช้มากๆนะครับก็ที่ผมเคยมีประสบการณ์อยู่ก็จะเป็นในส่วนของตัว vertical farming นะครับในส่วนของตัว CBD ก็จะเข้าไปสามารถดูในเรื่องของตัว ventilation นะภายในตัวโรงเรือนได้นะครับว่าทำไงให้มันมีโรงเรือนมีการระบายของร้อนยังเหมาะสมนะครับหรือว่าในเรื่องของการดีไซน์พวกตัวน้ำนะครับภายในฟาร์มกุ้งนะครับหรือว่าในบ่อปลานะครับว่าจะมีการระบายความร้อนหรือว่าจะมีการทําการกําจัดตัวพวกผงหรือว่ามูลของสัตว์ยังไงนะครับเพื่อที่จะทําให้น้ํามีความสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ CFD เข้าไปช่วยในการออกแบบได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับทางด้านCFD ที่เข้าไปช่วยนะครับก็จะเป็นการตักเพื่อที่จะเตรียมดินหรือว่าจะมีการดัมทรัคต่างๆนะครับมีการกักเก็บเกี่ยวนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการมิกซิ่งผสมอะไรต่างๆนะครับก็สามารถใช้ซิมูเลชันทางด้านดิสเคสเอลิเมนต์เมธอดเข้าไปช่วยนะครับในการทําการฮอปเปอร์เพื่อที่จะโรยปุ๋ยหรือว่าเพื่อที่จะใส่เมล็ดพืชหว่านเมล็ดพืชยังไงนะครับก็สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ในส่วนของตัวซิมูเลชันเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นการดูในเรื่องของตัวเคบินคอมฟอร์ตของตัวรถนะครับภายในรถพวกการเก็บเกี่ยวทางเกษตรกรรมนะครับดูในเรื่องของการกระจายตัวความร้อนที่ใช้ยังไงให้เหมาะสมหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะครับในส่วนของดูในเรื่องของอากาศประสาทดูการดูดลมหรือว่าการดูดเก็บเกี่ยวในส่วนของพวกค่าต่างๆนะครับดูในเรื่องของแมคานิซึมการตัดการเก็บนะครับดูว่ายังไงสามารถเก็บเข้าไปได้ยังมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่การประยุกต์ใช้ทางด้าน CFD สามารถเข้าไปช่วยในการออกแบบได้นะครับอุตสาหกรรมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของตัวอิเล็กทรอนิกส์คูลิ่งนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวคอมแพคอิเล็กทรอนิกส์นี่ที่มีขนาดเล็กนะครับเราจะดีไซน์ไงเหมาะสมหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอินโนเวชันเกี่ยวกับ 3D Printing นะครับของตัวฮีทซิงค์นะครับหรือว่าจะเป็นตัว Data Center Cooling นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นเรื่องในส่วนของการ Cooling นะครับการระบายความร้อนในช่วงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าการจัดการทางด้านความร้อนนะครับหรือว่าการทำการ Print นะครับ Circuit Board นะครับโดยที่จะทำการOptimize ในส่วนของการกระจายความร้อนได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการ Ventilation ในตัวกล่องควบคุมหรือว่าตัวชิ้นส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็จะเป็นการวิเคราะห์พวกการระบายความร้อนนะครับเหมือนกันนะครับก็มาดูว่าในส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คูลิ่งเป็นยังไงบ้างนะครับหลักๆก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะเนื่องจากมีความซับซ้อนของตัวชิ้นงานค่อนข้างเยอะแล้วก็มี requirement ต่างๆค่อนข้างสตริกนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการใช้เวลาในการที่เราจะพัฒนา product เราให้เข้าสู่อุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วทำยังไงนะครับเราก็จะใช้พวกเครื่องมือต่างๆที่เรามีเนี่ยนะครับเราไปสามารถดีไซน์ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการ import นะครับถ้าเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราสามารถ import CAD จากซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวทำ CAD ได้เลยนะครับก็สามารถมีการ minimize มีการทำในเรื่องของตัว post processing อย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัว design of experiment นะครับหรือว่าการทำ DOE หรือว่าการทำ optimization ในการปรับเปลี่ยน shape เพื่อที่จะหา solution ที่เหมาะสมมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการใช้ในส่วนตัว tool นะครับเข้ามาช่วยในการออกแบบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เป็นลักษณะของตัวเทมเพลตนะครับที่มีนะครับเราก็ถ้าเราสามารถสร้างเป็นเทมเพลตขึ้นมาเองนะครับหรือว่าเลือกใช้จากในโปรแกรมที่มีอยู่นะครับก็สามารถทําได้นะครับก็ข้อดีของตัวซาเทมก็สามารถ import ในส่วนของตัว ECAD เข้ามาได้เลยนะครับ ECAD ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่เขาใช้ในการออกแบบพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็สามารถเลือกพาร์ทได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็
ในส่วนการเซตติ้งนะครับแล้วก็มีเรื่องของการออโตเมติกแมชชิ่งนะครับสร้างเม็ดได้อัตโนมัตินะครับรวมถึงดูในส่วนของตัวรีซัลต์แล้วก็ดูในเรื่องของโชว์ในส่วนของตัวรีซัลต์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมนะครับมีเรื่องของโอปาซิตี้ดูเป็นลักษณะของความโปร่งแสงนะเพื่อที่จะเห็นภาพอย่างชัดเจนในการซิมูเลชันผลของตัวอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์คูลิ่งนะครับโดยภาพรวมก็จะเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตในส่วนของตัวแคทที่มีความซับซ้อนนะครับมีการเซตอัพได้อย่างรวดเร็วนะครับมีแพลตฟอร์มที่เราเรียกให้เลือกใช้แล้วก็มีในส่วนของตัว post processing ที่มีความใช้งานง่ายแล้วก็สามารถมองเห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับรวมไปถึงการ design exploration นั่นคือมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบของตัว geometry หรือว่ามีกับเปลี่ยน redesign เราสามารถหาจุด optimize ได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นพวกเตาอบนะครับดูในเรื่องของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในการอบไก่นะครับเราก็สามารถดีไซน์ในส่วนของตัวเทมเพอเรเจอร์ได้นะครับยังไงให้เหมาะสมครับอันนี้ก็เป็นโอเว่นดีไซน์นะครับโดยใช้สตาร์ซีซีมนะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของในตัวตู้เย็นนะครับรีฟริจเรเตอร์และพิจิตรในส่วนของตัวความชื้นแล้วก็อุณหภูมิที่เกิดขึ้นนะครับจะทำได้อย่างไรนะครับก็จะดูเรื่องของ conjugate heat transfer นะครับดูการแลกเปลี่ยนความร้อนของตัวการระบายอากาศภายในตู้เย็นหรือว่าการไหลนะครับของอากาศเย็นภายในตู้เย็นว่าจะมีการแลกเปลี่ยนยังไงนะครับแล้วก็ดูพวก flow pattern ต่างๆ design flow pattern ให้เหมาะสมให้มีการกระจายได้อย่างเหมาะสมนะครับก็ในส่วนของบทสรุปในส่วนของตัว simulation นะครับก็จริงๆแล้วในการ simulation นะครับก็มีความสะดวกรวดเร็วนะครับและจริงๆเป็นการพัฒนาที่เป็นลักษณะตัว low cost นะครับเราสามารถสร้าง innovation โดยการทดลองนะครับลองผิดลองถูกในคอมพิวเตอร์ได้ก่อนที่จะนําไปสร้างต้นแบบจริงแล้วก็ทดลองจริงนะครับถ้าเกิดเราไม่มี simulation หรือว่าเห็นภาพก่อนนะครับเราจะต้องเสียเวลาไปสร้างต้นแบบไปทดลองแล้วก็จะค่อนข้างสูญเสียค่าใช้จ่ายนะครับทั้งในเรื่องของการสร้างต้นแบบแล้วก็การทดสอบรวมไปถึงเวลานะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการใช้ซิมูเลชันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็สามารถใช้กับโมเดลที่มีความซับซ้อนได้และอย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหลากหลายอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคนิคอุตสาหกรรมทางด้านการเดินเรือนะครับก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวคอมเพล็กซ์โมเดลนะครับที่บอกก็คือสามารถใช้ได้อย่างรวดเร็วนะครับอินดิเคตร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวมัลติฟิสิกส์นะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์พวกส่งถ่ายข้อมูลไปยังวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์พวกเทอร์มอลสเตรทได้เลยนะครับเป็นการวิเคราะห์ในส่วนตัวเทอร์ไบน์นะครับดูพวกการไหลนะครับรวมไปถึงดูความร้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูเพรสเชอร์ที่เกิดขึ้นในตัวชิ้นงานได้นะครับก็ข้อดีของตัวการซิมูเลชันก็คือสามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการตรวจสอบหรือว่าทำการออพติไมซ์ดีไซน์นะครับเพื่อที่จะได้โซลูชันได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะใช้ในการพัฒนาในส่วนตัวซิมูเลชันหรือว่าในการวิเคราะห์ด้วยการจำลองนะครับก็จะ Pre-processing ประมาณ38%นะครับแล้วก็จะเป็น Waiting Time นะครับในส่วนตัว Solver ประมาณ23%แล้วก็ดูผลลัพธ์อีกประมาณสัก25%นะครับก็สามารถทำได้รวดเร็วเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมาย้ำเรื่องของ Design Exploration นะครับก็จะเป็นเรื่องของการ Optimize Design นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการ Optimize ว่าถ้าใบพัดมีหน้าตาเป็นแบบไหนขนาดใบพัดเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีระยะความสูงที่แตกต่างกันเป็นยังไงนะเพื่อที่หรือว่ามีแผ่นกั้นอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีที่สุดนะครับก็แต่จากของเดิมเราก็ต้องมานั่งดีไซน์ทีละตัวสองตัวแล้วก็มานั่งโมเดลแล้วก็รันทีละครั้งนะครับก็จะใช้เวลามากแต่ถ้าเกิดเรามีทูลพวกนี้เข้ามาใช้ก็จะสามารถได้โซลูชันที่ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะไปแข่งขันได้นะครับอีกตัวอย่างนึงก็จะเป็นในเรื่องของตัว subsea heating นะครับก็จะเป็นตัวให้ความร้อนนะครับว่าจะมี
ตัวไหนนะครับออกแบบตัวไหนให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับโดยมีการปรับเปลี่ยนระยะความสูงขนาดของไดมิเตอร์ขนาดของขดลวดนะครับความถี่ของเขื่อนลวดระยะพิษต่างๆนะครับก็สามารถดีไซน์ได้ครับก็จากออริจินัลนะครับมาเป็นตัวออพติไมซ์ที่ดีที่สุดนะครับก็สามารถได้คำตอบนะภายในหลักชั่วโมงนะครับไม่ต้องเป็นสัปดาห์เหมือนยุคก่อนๆนะครับเนื่องจากเรามีเทคโนโลยีในด้านพาราเรลนะครับก็สามารถรันได้หลายๆคอลพร้อมๆกันนะครับมากถึง100,000คอลนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของตัว flexible นะครับก็มีการเป็นลายเส้นที่เป็นลักษณะของตัว flexible นะครับก็สามารถใช้เป็นโทเค็นได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับเพื่อที่เราจะสามารถขับดันภาคอุตสาหกรรมนะครับให้สามารถแข่งขันกันเองหรือว่าไปสามารถไปแข่งขันกับต่างประเทศได้นะครับด้วยการสร้างอินโนเวชันต่างๆนะครับโดยใช้ซิมูเลชันเข้ามาเกี่ยวข้องโดยทางซีเมนต์ก็จะมีในเรื่องของการซัพพอร์ตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซิสเต็มซิมูเลชันซีซิมูเลชันรวมไปถึงการทดสอบทางด้านฟิสิกส์เทสได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะสามารถพัฒนาในส่วนของตัวโปรดักต์นะครับให้ไปสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้นะครับนี่ก็เป็นภาพสรุปทั้งหมดนะครับก็จะสามารถซัพพอร์ตในส่วนโมเดลที่ซับซ้อนได้นะครับสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คือตอบโจทย์ตั้งแต่1 ถึง 100นะครับแล้วก็สามารถได้คําตอบอย่างรวดเร็วถึงสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับของประเทศนะครับของประเทศชาติครับก็อันนี้ก็เป็นการจบในส่วนของการบรรยายครับไม่ทราบมีคําถามหรือเปล่าครับอันนี้เป็นหน้าของแบบประเมินครับ